ครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชั้นนั่นนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับเกม About Snake นะครับผมมาอย่าลืมมาต่อกับเกมนี้กันต่อดีกว่าเฮ้ยนี่บ้านครับผมตอนนี้ก็เริ่มใหญ่โตแล้วนะเรียกได้ว่ามีของคราฟแบบเฮ้ยเกือบครบนะโอเคครับผมภารกิจของเราในวันนี้นะครับผมอย่าลืมต้องไปตกปลานะครับผมก่อนตกปลาปุ๊บเดี๋ยวผมจะต้องทำการเขียนแผนที่ใหม่ก่อนนะเนื่องจากว่าเราจะต้องสร้างในส่วนของกระท่อมตกปลานะฮะโอเคว่าแล้วก็กดตัว M เลยปุ๊บนี่ฮะแล้วก็น้ำหมึกที่เราคราฟเอาไว้นะครับผมนี่มาลบในส่วนนี้เลยครับผมต้องการให้มีกระท่อมตกปลาอยู่ใกล้บ้านนะครับผมเพราะฉะนั้นกดตัวทีปุ๊บแล้วก็ลบมันทิ้งซะแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยกดตัวทีลบมันทิ้งซะแล้วเราก็สร้างแผนที่ใหม่เข้าไปชั่วแวบนี่ครับผมกดตัว C ตอนนี้เรามีพอยต์แผนที่นะครับผมอยู่ประมาณ3พอยต์นะนี่อันนี้เป็นกระท่อมตกปลานะครับเดี๋ยวก่อนนะปุ๊บเราต้องเอาริมตะลิ่งแบบนี้เอ้ยผมต้องปลดล็อกตรงนี้ก่อนนะครับผมตรงนี้มันจะเป็นริมตะลิ่งแล้วก็มีสะพานไปที่ตรงกลางนะฮะเอ้ยใช่แล้วโอเคไปเลยนี่ครับผมไปที่โต๊ะเขียนแผนที่ก่อนแล้วก็ปั๊บปลดล็อกในส่วนนี้นะฮะไหนดูซิอันนี้ปะปุ๊บเอ้ยต้องใช้ล็อกประมาณ3โอ้ล็อกผมอยู่นี่มันมีเหมือนกันนี่ล็อกครับผมปั๊บนี่บ้านเราก็เริ่มเป็นสัดเป็นส่วนแล้วนะตอนนี้กดครับเลยปึ๊บเรียบร้อยนี่ทีนี้เราก็จะมีริมตะลิ่งแล้วก็มีสะพานเห็นไหมโอเคครับผมกดตัว M ปั๊บกดตัว C ครับผมปึ๊บนี่เกมนี้เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแผนที่ได้แบบตามใจชอบเลยนะโอ้ปั๊บนี่เฮ้ยมันต้องเป็นป่าที่แบบเป็นป่าแบบแล้วตรงไหนเป็นป่าเขียวบ้างวะเนี่ยผมต้องหาสถานที่ก่อนป่าเขียวๆวะอย่าบอกนะว่าเราต้องทำลายตรงนี้ทั้งหมดเลยหรือว่าอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่าป่าด้านข้างนี่ทำเป็นสีเขียวหมดเลยว่าเฮ้ยเอาวะลบก็ลบครับผมปุ๊บมาเอาใหม่ครับต้องทำป่าเขียวทั้งหมดเลยนะตรงนี้เราก็จะลบทิ้งเลยละกันยอมเสียน้ำหมึกนะครับผมไปอันนึงปุ๊บกดลบทิ้งเลยปุ๊บแล้วเราก็จะทำเป็นสภาตรงนี้ต้องลบด้วยนะปุ๊บกดทิ้งเลยเฮ้ยน้ำหมึกหมดแล้วว่ะแป๊บนึงฮะให้ตายเถอะลบแผนที่ไม่เกือบหมดละเอ้ยเดี๋ยวผมคาบใหม่ก็ได้วะแล้วคาในส่วนของขนนกนะครับผมเดี๋ยวผมไปเก็บขนนกก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บไป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 นี่ถือขวานขนนกก็หยิบจากตรงนี้นะฮะนี่หยิบมาปุ๊บเอาขนนกมาปั๊บได้ขนนกไหมเอ้ยมันต้องมีวิธีการเก็บขนนกที่มันง่ายกว่านี้นะหลังๆอาจจะมีวิธีการเลี้ยงสัตว์ก็เป็นได้นะพวกเลี้ยงนกอะไรประมาณเนี้ยเพื่อจะเก็บขนนกอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็ต้องรอลุ้นกันไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาชวบชวบแล้วก็กลับมาครับน้ำหมึกต่อนะครับผมนี่ครับผมครับมาโชได้ประมาณ2ตลับนะฮะเรียบร้อยครับผมก็กดตัว M ผมจะลบตรงนี้ทิ้งนะฮะปึ๊บกดตัวทีแล้วก็ลบทิ้งมันเลยปึ๊บนี่เรียบร้อยทีนี้แล้วก็ปั๊บกดตัว M อีกทีนึงฮะปั๊บกดตัว C ฮะเพื่อเป็นการ create แผนที่ใหม่เราจะเอาส่วนที่เป็นริมตลิ่งตรงนี้นะฮะมาโปะไว้ตรงนี้ได้มั้ยเฮ้ยได้เอ๊ะมันต้องอย่างงี้สินี่โชทีนี้ก็จะมีสะพานริมตลิ่งตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดตัว C อีกทีหนึ่งปั๊บแล้วก็เอาในส่วนของกระท่อมตกปลายัดเข้าไปตรงกลางแบบนี้เพอร์เฟคครับผมเฮ้ยมีบ้านคุณลุงตกปลาด้วยนะครับแล้วมีพอยต์แผนที่อีกประมาณ1พอยต์นะครับผมกดตัว M ฮะเดี๋ยวตรงนี้ผมจะปรับปรุงให้กลายเป็นป่าดงดิบก็แล้วกันนะปุ๊บไหนดูซิป่าดงดิบเอาป่าดงดิบก่อนเฮ้ยอันนี้ก็อันใหม่ดีหว่าใช่ไหมอันนี้ก็เป็นแผนที่ใหม่เป็นแผนที่เควสนะฮะเราจะทำเป็นป่าตรงดิบที่มีบ่อน้ำหรือว่าจะเป็นป่าแบบดิบๆแบบนี้ถ้าป่าแบบนี้มันก็จะมีสัตว์เยอะหน่อยนะเอาแบบนี้แล้วกันเฮ้ยแต่ว่ามันโปะฝั่งนี้ไม่ได้วะโปะฝั่งนี้ก็ไม่ได้มันก็ติดตรงนี้ถ้าตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ครับผมตรงนี้ก็ไม่ได้แล้วต้องลบตรงนี้ทิ้งว่ะโอเคครับงั้นผมตัดสินใจจะลบตรงนี้ทิ้งนะครับผมกดตัวทีลบได้ไหมไม่มีน้ำหมึกโอเคครับผมไว้รอบหน้าเฮ้ยไม่ได้น้ำหมึกมันก็หาง่ายๆเดี๋ยวไปหาตามต้นไม้ก่อนครับผมแป๊บเดียวเก็บก่อนปึ๊บเราต้องการขนนกมาเอาขนนกมาเยอะๆเอาขนนกมาเยอะๆนี่ได้ขนนกมาแล้ว1อันเอามาสัก 2-3 อันละกันถ้าเราทําตรงนี้เป็นป่าตรงดิบแล้วต้องลบตรงนี้หมดเลยนะซึ่งมันก็จะงานงอกนะฮะงั้นผมลบตรงนี้ทิ้งอีกอันนึงละกันนะก็ตรงนี้ครับผมกดตัวทีลบทิ้งเลยอันนี้เป็นดินแดนบ้านเกิดแล้วนะครับผมที่เราเกิดจะเกิดตรงนี้นะแล้วกดตัว C ปั๊บเราจะเอานี่ครับผมเราจะสร้างป่าตรงดิบบริเวณตรงนี้เอาแบบที่มีน้ําดีกว่าเอาแบบที่มีน้ําตรงไหนมีน้ําปุ๊บมันก็จะมีกวางอยู่เยอะนะฮะปึ๊บนั่นแหละมันจะมีสัตว์อาศัยอยู่เยอะโอเคตอนนี้มืดแล้วขอนอนก่อนดีกว่าหิวข้าวปะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะง่วงนอนนะครับผมตอนนี้ง่วงนอนจัดเลยปึ๊บเราขอนอนก่อนดีกว่าปึ๊บนี่โอ้นี่ทีนี้เราก็จะได้แผนที่ใหม่มาเป็นแบบนี้เลยนี่มีกระท่อมตกปลาแต่ว่าตอนนี้เรายังไปไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเรายังไม่มีพื้นแผ่นดินตรงนี้นะฮะไอ้ตายเถอะต้องสร้างพื้นแผ่นดินใหม่มาก่อนนะไปเดี๋ยวเราไปเก็บพอยต์ก่อนนะครับผมวิธีการเก็บพอยต์ก็คือการฟาร์มนั่นเองครับผมฟาร์มทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมยังไม่หยุดยั้งฟาร์มเลยนี่อะไรก็ได้ปั๊บดีอยู่อย่างนึงนะครับผมอุปกรณ์ในเกมนี้มันไม่เสียหายนะฟาร์มได้ตลอดเลยนี่โชว์นั่นแหละครับติดคริติคอลมาฟาร์มก่อนปั๊บปั๊บปั๊บนี่นี่นี่
อ่ะปึ๊บ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 เอามาเบอร์รี่เบอร์รี่นี่เห็นป่ะตรงนี้ก็ขึ้นมาแบบรัวๆเลยฟาร์มเสร็จก็เอาขวานจามสิครับลอยอยู่โจเจโจเจโจเจนี่ปึ๊บ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 เฮ้ยหิวน้ำว่ะกินน้ำก่อนจูบกินปลาหนึ่งตัวปึ๊บอ่ะกินหนึ่งตัวเฮ้ยโอ้ต้นไม้ขึ้นแบบจัดๆแบบนี้เลยอย่าบอกต้องว่าขึ้นทะลุบ้านของเราอ่ะปึ๊บนี่นี่เก็บก่อนครับผมก่อนที่เราจะตัดต้นไม้ต้องเก็บก่อนแบบนี้ปึ๊บ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 เก็บมาแล้วก็ตัดสิรออะไรอยู่โชว์โชว์โชว์เรียบร้อยครับผมมากดตัว M ฮะแล้วก็กดตัว C แป๊บนึงกดตัว C นะฮะเราจะทำแผนที่ตรงนี้นะครับผมให้กลายเป็นป่าดงดิบนะเอาเป็นป่าดงดิบดีกว่าเพราะว่าในป่าดงดิบมันจะมีทรัพยากรให้เราฟาร์มเยอะนะฮะเอ้ยแบบนี้ก็ได้ดีกว่าแล้วให้มันเป็นเหลี่ยมไปทางนู้นได้นะฮะนี่ประมาณนี้ทีนี้ก็จะมีพื้นที่แล้วโอเคนี่ป่ะเดี๋ยวเราไปดูกระท่อมตกปลากันดีกว่าดูซิว่าเขามีอะไรตรงนี้เฮ้ยปึ๊บ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 นี่ฮะมีกวางเลยปะเนี่ยตรงไหนมีแหล่งน้ำมันจะมีกวางอยู่เยอะนะครับผมง่ายอยู่ใกล้บ้านเอ้ยวันดีลุงเอ้ยอะไรอ่ะตรงนี้ตกปลาได้เหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงขอฟาร์มก่อนครับฟาร์มก่อนครับผมมีอะไรให้เก็บบ้างสแกนก่อนเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้เป็นแผ่นหนังนะครับผมเอ้ยไหนลุงมีอะไรให้ผมฟาร์มบ้างขโมยของใหญ่เลยฮะเฮ้โดให้หมดเลยอันนี้เป็นกระท่อมตกปลานะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บลุงเอ้ยอันนี้อะไรอ่ะคุยกับลุงก่อนปึ๊บนี่ฮะ yes no okay yes no okay ก่อนตอนนี้ปั๊บ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 เขาบอกว่าเราจับปลาบลูกิลนะครับผม1ตัวนะฮะซึ่งมันหน้าตาเป็นยังไงวะอย่างงี้ป่ะตัวเขียวๆแบบนี้ป่ะเอ๊ะเหมือนกับว่าผมจะมีนะแป๊บนึงนะลุงแป๊บนึงนะอย่าผมขอดูก่อนนะครับผมเฮ้ยอะไรเนี่ยปั๊บปลดล็อกแผนที่ใหม่นะฮะเปิดดูซิเฮ้ยเดี๋ยวนะที่บ้านเรามีป่ะวะกลับไปดูที่บ้านก่อนนะครับผมเดี๋ยวก่อนเหมือนจะมีนะฮะตัวเขียวๆนะฮะเหมือนปลาเน่าเนี่ยเฮ้ยเอาไปก่อนไปก่อนปุ๊บปุ๊บโอ้บ้านก็อยู่ใกล้บ้านลุงด้วยเนี่ยตรงนี้ไปได้มั้ยไปไม่ได้นี่เราขึ้นตรงนี้ได้เว้ยนี่นี่บ้านเราออกแบบมาครับผมขึ้นตรงไหนก็ได้นะปั๊บไหนดูสิตรงหม้อข้าวตรงนี้ปลาตัวเขียวๆหรอตรงนี้ไม่มีว่ะไม่มีโอเคครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเราเอาอาหารไปกินก่อนตอนนี้เรามีอาหารอะไรอยู่บ้างครับผมในตัวปั๊บมีไอ้นี่ใช่ไหมอันนี้กดตัวทีฮะปุ๊บย้ายได้แล้วเราก็เอานี้เข้ามาปุ๊บปะนี่ไปกลับไปตกปลาก่อนกลับไปตกปลาก่อนครับผมตอนนี้เอ้ยเดี๋ยวก่อนลืมปลดล็อกส่วนของแผนที่นี่นะครับผมเดี๋ยวก่อนนะมันเป็นหมู่บ้านเว้ยปั๊บเดี๋ยวดูซิมันเป็นแผนที่เควสนะเนี่ยใช้หนังหนึ่งแล้วก็ก้อนหินนะฮะเรียบร้อยเป็นหมู่บ้านชาวป่าโอเคครับผมแล้วเราก็สามารถที่จะเอาหมู่บ้านชาวป่านะครับผมเอาไปใส่ตรงนี้ได้นะฮะว่าต้องเป็นป่าดงดิบสินะผมว่าเอาไว้บริเวณตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ผมว่าผมจะทำเป็นป่าดงดิบทั้งหมดเลยนะน่าจะได้นะแต่ว่าต้องไปเก็บพอยต์ก่อนครับผมโอเคไปเลยเก็บพอยต์ก่อนเก็บพอยต์ก่อนนี่เก็บพวกโบลงโบลี่ก็ได้ฮะอันนี้ตบปงตบปลาก็ได้โชว์เดย์โชว์เดย์โชว์เดย์เก็บให้หมดเก็บให้หมดแล้วก็ฟันนี่ครับผมเก็บมาปั๊บปั๊บปั๊บนี่ตรงป่าตรงดิบมันจะมีขอยฟาร์มเยอะแยะแล้วก็มีสัตว์ด้วยเห็นไหมสัตว์มันจะเกิดเยอะมากเลยอันนี้ก็เก็บมาก่อนนี่เฮ้ยใกล้จะมืดอีกแล้วว่ะเฮ้ยใจเย็นเซ่เฮ้ยปุ๊บแหมแล้วก็ฟันครับผมเฮ้ยมันมีผึ้งด้วยนะตรงนี้เฮ้ยผึ้งกัดโอ้ยตายแล้วครับนี่นะกัดแล้วไม่มีสิทธิ์ได้กินข้าวเลยจะผึ้งน้อยตัวนี้ก็มีรังผึ้งนะฮะเก็บไม่ให้หมดเลยก่อนเก็บรังผึ้งก็ต้องสอยกิ่งไม้ก่อนแบบนี้โดโชแล้วก็จามฮะจามป้าบป้าบป้าบเรียบร้อยครับผมแตกรังกันเลยทีเดียวเชียวนี่ฟันฮะต้นไม้ล้มโล่มนี่เก็บของก่อนปะไปหาลูกตกปลาก่อนฮะตอนนี้ลูกตกปลาอยู่ไหนวะอยู่นี่ทุกแหมจะเลยทุกทีเลยตอนนี้เรามีพอยต์นะครับผมในการอัพแผนที่อีกหนึ่งนะฮะกดตัวซีเลยเราจะทำหมู่บ้านคนป่าตรงนี้ได้ไหมหรือตรงนี้ดีตรงนี้ไม่ได้วะตรงนี้ก็ไม่ได้ตรงนี้ได้อยู่ครับผมนี่ชแวบนี่อันนี้เป็นภารกิจเควสนะฮะเพราะฉะนั้นทำเสร็จแล้วค่อยไปแล้วกันก่อนอื่นผมขอตกปลาอยู่บ้านลุงก่อนแล้วกันบริเวณตรงนี้ตกได้นะครับผมอย่าลืมกดเลข4ปุ๊บมาพร้อมมาเจอกันหน่อยครับลุงปลาบูกิลนะฮะบูกิลโอเคปุ๊บนี่ได้มั้ยอ้าวมาถึงก็ได้เลยอ่ะฮะอะไรวะมันตกง่ายจังเลยเราสามารถตกได้เรื่อยๆนะฮะนี่ลุงผมได้แล้วอ่ะปุ๊บนี่เอาไปครับผมปุ๊บผมว่าเขาต้องให้ของเรามาแน่นอนครับผมมันต้องกลัวตื่นขึ้นมาแล้วก็กดเอ้ยหยิบก่อนเลยกินน้ำก่อนกินซุปก่อนครับผมแล้วก็กินน้ำแล้วก็กลับบ้านมาย่างปลาฮะเดี๋ยวก่อนนะปลานี่ต้องเก็บเอาไว้อันนี้ชำแหละได้
ได้เนื้อปลามาแล้วก็รู้สึกว่าในหีบเราจะมีปลาข้อดีของเกมนี้ก็คืออาหารมันไม่เน่าเสียนะฮะมาแล้วก็จุดไฟก่อนจุดไฟก่อนต้องต้มน้ำไหมเออผมขอกวักน้ำก่อน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 ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่กวักน้ำเลยเรียกตักน้ำป้าโถภาษาบ้านไหนเนี่ย อ่ะปึ๊บครับผมนี่ dirty water นะฮะโอเคแล้วก็จุดไฟตรงนี้ปึ๊บโชโชโชปึ๊บกด R ครับผมทำการคลุกก่อนปลาพวกนี้ก็ใส่ไปผมจะทำเป็นปลาย่างทีละไม้แล้วกันครับผมเออนี่นี่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้เอาเป็นปลาย่างดีกว่ากินง่ายดีปึ๊บมันกินได้หลายทีด้วยไงบางทีแบบเออนี่ปึ๊บปลาย่างทีละไม้แบบนี้ดีกว่าปึ๊บแล้วก็น้ำเสียใส่เข้าไปทำเป็นน้ำต้มนะฮะนี่เดอร์ตี้ใส่เข้าไปแล้วก็ต้มให้เป็นน้ำสะอาดปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยผมลองทำเป็นน้ำผลไม้ดิเอาน้ำใส่กับเบอร์รี่เพิ่มค่าอาหารเพิ่มน้ำแล้วก็ใส่น้ำผึ้งลงไปปึ๊บใส่น้ำผึ้งเพิ่มค่าความหิวว่ะถ้าเราใส่เบอร์รี่มาเพิ่มน้ำเพิ่มค่ามันก็โอเคเออเอาไปกินเล่นๆครับนี่เราสามารถที่จะปรุงอาหารได้แบบตามใจชอบเลยนะชวบเอาดิเราต้องเอาของนะครับผมมาให้ตาลุงคนนี้นะอ๋อนี่ไงปึ๊บโอเคชวบเรียบร้อยฮะสำเร็จภารกิจแล้วเขาก็ให้อะไรมาเป็นเชือกครับผมแล้วตรงนี้คืออะไรอ่ะอุ้ยเป็นใบเลื่อยโอ้นี่เลยครับผมกำลังต้องการอยู่พอดีเลยโอ้ยขอบคุณก็มากลุงโอ้โหเฮ้ยผมหามาตั้งนานเนี่ยปะเดี๋ยวเรากลับบ้านไปคราฟโต๊ะนี่ดีกว่าครับผมโต๊ะเลื่อยไม้นะขอหมาไปเลี้ยงสักตัวได้ไหมเนี่ยตัวเนี้ยเฮ้ยแม่ถามอะไรก็ไม่พูดมีจาครับผมวู้ๆอยู่นะฮะปะกลับบ้านดีกว่าปึ๊บอ๋อมันต้องทำภารกิจไปเรื่อยนะมันถึงจะปลดล็อกความสามารถในการคราฟใหม่ๆนะฮะเออโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยรู้สึกหิวข้าวกินนี่ดีกว่าปึ๊บช่วยไหมโอ้ยไม่กระดิกเลยนี่กินดีกว่าง่ายดีโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะเนี่ยฮะมีเยอะเก็บก่อนเก็บก่อนปึ๊บ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 นี่เบอร์รี่โอเคเฮ้ยต้นไม้ต้นนี้เฮ้ยเพิ่งงอกใหม่นี่ว่านี่เก็บได้ครับผมเออต้นไม้เกมนี้ไม่งอกเร็วดีจังเลยชอบฮะมาก่อนอื่นเดี๋ยวผมทำการปลดล็อกแผนที่ใหม่ก่อนนะฮะนี่อันนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นริมน้ำไว้ริมน้ำแบบมุมกับริมน้ำแบบเหลี่ยมนะฮะปึ๊บอันนี้ก่อนใช่ไหมคือผมต้องการให้อยากได้ริมน้ำเยอะๆนะครับผมเนื่องจากว่าตรงไหนที่มีริมน้ำมันจะมีแร่ตินขึ้นเยอะนะฮะปึ๊บเอาไงดีวะเราปรับปรุงตรงนี้ดีปะให้มันยาวๆหน่อยเราจะใช้วิธีการลบได้ไหมกดตัวทีเราไม่มีน้ำหมึกอย่าไปคั้นน้ำหมึกมาก่อนครับผมชแวบเอาน้ำหมึกมาเขียนแผนที่ใหม่เราต้องการแผนที่แบบที่เราชอบใจนะฮะปึ๊บคั้นมาเลยได้3น้ำหมึกนะฮะอันนี้โถ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 เล่นกันแบบเพลินๆเกมนี้บอกเลยปั๊บนี่ลบตรงนี้ทิ้งครับผมเฮ้ยไม่พอใจอันนี้ละผมจะฉันขอลื้อได้ไหมแผนที่เฮ้ยปั๊บนี่แล้วก็กดซีนะครับผมเอาพื้นน้ำใหญ่โตมาใส่ตรงนี้เฮ้ยตรงนี้ต้องแก้ใหม่หมดเลยว่ะงั้นเราทำตรงนี้ได้ไหมหรือว่าเราจะทำแบบนี้เป็นพื้นน้ำแบบนี้นี่ใกล้ป่าสงวนด้วยตรงนี้ได้อยู่อย่างนี้ได้ปึ๊บเป็นพื้นน้ำไหนดูสิมาตรงนี้อย่าตรงนี้เราต้องแก้ทิ้งว่ะแต่ว่ามันจะติดกับตรงนี้ฮะตรงนี้ไม่มีภารกิจแล้วมั้งไม่มีภารกิจแล้วก็สามารถที่จะลบได้นะฮะไหนดูสิตัวซีเอาพื้นน้ำใหญ่แปะตรงนี้ดีกว่าแล้วจะแบบริมตะลิ่งถ้าเป็นแบบริมตะลิ่งมันก็จะมีของให้เราฟาร์มนะเดี๋ยวนะเอาเป็นริมตะลิ่งดีกว่าริมตะลิ่งมันจะมีของให้ฟาร์มเยอะอย่างนี้สิว่ามันจะมีแร่ตินอยู่นะฮะริมตะลิ่งน้ำโอเคนี่เราจะได้แผนที่เป็นลักษณะนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะทำเป็นคล้ายๆกับเป็นคล้ายๆกับแม่น้ำแล้วกันนะยาวมานี่เลยอันนี้เราอาจจะเอาตรงนี้นะครับผมเปลี่ยนให้เป็นป่าตรงดิบแทนแล้วเราก็จะเอาพวกป่าพวกนี้นะฮะไว้ฝั่งนี้ด้วยแล้วก็มีแม่น้ำเป็นยาวๆอย่างนี้เราจะได้แบบเดินฟาร์มพวกแร่ตินแถวๆนี้ได้นะง่ะโอ้โหสุดยอดคิดได้ไงเนี่ยก่อนอื่นหาข้าวกินก่อนดีกว่าไหมปึ๊บหาข้าวกินก่อนเฮ้ยนี่เราได้นี่มาครับผมเอ้ยนี่คืออะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนนะอ๋อเป็นไอ้นี่ครับผมเป็นสายธนูแบบสลิงนะฮะแล้วก็ก่อนอื่นปุ๊บเรามาคราฟไอ้นี่ก่อนฮะกงจักรกงจักรครับผมที่ตัดไม้นะเราต้องมีป่ะที่ตัดไม้ปึ๊บมาปึ๊บนี่ไงต้องใช้ชิ้นส่วนสแครปนะครับผมประมาณ2ชิ้นส่วนสแครปนี่เราได้จากการไปซื้อจากเทรดเดอร์ก็ได้นะครับผมหรือไม่ก็การตกปลานะครับผมการตกปลานี่ก็มันจะจมอยู่ใต้น้ำแต่ว่าอันนี้ผมมีไหมไม่มีเลยงั้นก็ต้องไปตกปลากันเป็นลุ้นกันนะครับผม
ถ้าไม่มีจริงก็ไปซื้อนะฮะอ่ะตกปลาดีกว่าใช่ไหมครับบางทีมันก็จะได้ปลาบ้างนะแล้วก็ได้ชิ้นส่วนบ้างนะโถ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 ได้ปลามาหนึ่งตัวปั๊บ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 ได้แล้วครับผมงวดนี้ได้ปลาปึ๊บนี่ใจเย็นครับผมเอ้ยปลาแซลมอนเอ้ยตรงนี้ตบไม่ได้แล้วฮะปลาหมดเอ้ยมันมีแบบนี่คืออะไรวะฮะสังเกตมันจะมีแสงแบบนี่คืออะไรเราต้องซดน้ำเหรอเก็บน้ำเหรอเออหรือว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างเนี่ยใช่ไหมผมสังเกตได้เลยว่าไอ้ตรงที่มันแหล่งน้ำที่มีแสงแบบเนี้ยมันมีประเด็นแน่ๆแต่ว่าเราไม่รู้มันคืออะไรไงเออเดี๋ยวนะเก็บก่อนdirty water ฮะเก็บมาโอเคเฮ้ยยังเก็บได้อีกนะเนี่ยโอเคเก็บมาแล้วก็ไปตกที่อื่นเนี่ยฮะนี่แครปมาเราต้องการเศษสแครปนะฮะสแครปสแครปต้องการ2แครปอันนี้ได้มาแล้ว1อันเป็นยังไงล่ะงัวมีคนบอกว่าเอ้ยพี่เนี่ยไอ้ตรงลอยๆอย่างเงี้ยมันน่าเกลียดนะครับผมเกมมันดูไม่ดีเลยอ่ะก็คือผมว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์ของทางผู้พัฒนาครับผมเขาต้องการให้ตัวเกมมันมีความแตกต่างมันถึงออกมาเป็นแบบนี้นะแต่ที่จริงทำให้มันเรียบก็ได้นะผมว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหานะครับผมขอให้ตัวเกมมันเล่นแล้วสนุกก็พอครับผมชิวแอปนี่ได้ปลาแซลมอนมาเฮ้ยตรงนี้มีแร่ตินฮะขอเก็บก่อนนี่ว่าแล้วก็ใส่เลยฮะยับเลยอะโชอะเชอะโชอะเทอะโชอะเทเก็บมาก่อนแร่ตินปั๊บนี่โอ้โหที่ตกปลาเยอะเลยแถวนี้เป็นไงโอ๊ยอันนี้เราตกไปแล้วนี่หว่าย้ายเฮ้ยแหล่งน้ำเราเยอะไม่ต้องกลัวตรงนี้ตกได้ไหมนี่เอ้าตรงนี้ก็ตกไปแล้วอะฮะตกตอนไหนวะเดี๋ยวก่อนเราไปหาก่อนฮะหาที่ตกปลาก่อนน่าจะต้องไปด้านบนแล้ววะไหนปลาฉันอยู่ไหนอะนี่ชำแหละเลยไอ้พวกปลาแซลมอนนะฮะจัดไปชำแหละชำแหละไอ้พวกปลาเขียวๆนี่ผมว่าน่าจะเป็นปลาราคาแพงวะเนี่ยตัวละ5บาทอันนี้ตัวละ1บาทเห็นปะนี่1บาทไอ้พวก1บาทนี่ชำแหละไม่ให้หมดเลยฮะโอ้ยได้เนื้อมาเยอะมากเลยอันนี้ปลาอะไรเนี่ยอันนี้ก็ปลา1บาทนะเนี่ยเนี่ยมีปลาเขียวนี่ตัวละ5บาทเลยนะเดี๋ยวเราเอาปลาไปย่างก่อนดีกว่านี่ตรงนี้ปึ๊บจุดไฟก่อนแช่กดตัว R ผมจะทำปลาย่างนะครับผมนี่แบบนี้กดทีชุบเป็นปลาย่างเสียบไม้3ชิ้นนะฮะสเต็กปลาฮะนี่ชูแมะแล้วก็ปลาแบบเป็นตัวเอาปลาเป็นตัวด้วยนะครับผมก็คือบางทีแบบมันไม่ค่อยหิวแต่ว่ามันก็ต้องกินนะบางทีเรากินทีเดียว3ชิ้นมันก็เป็นอะไรที่เปลืองไปป่ะปึ๊บหรือว่าจะทำเป็นแบบซุปปลาซุปปลาก็ได้นะครับผมได้น้ำด้วยแบบนี้ปึ๊บแล้วก็ซุปปลาใส่เบอร์รี่แล้วก็ใส่เนื้อปลาก็ได้นะฮะแล้วแต่สูตรครับผมรสซุปปลาใส่น้ำผึ้งครับผมแล้วก็ใส่นี่เข้าไปโอเคครับผมหมดแล้วเนื้อปลาวันนี้ปึ๊บนั่นแหละโอ้ปะนอนหลับกันดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยตื่นมากินข้าวแล้วกันผมขอนอนก่อนคืนนี้ปึ๊บแล้วก็กดตัว R เอ้ยอย่าเพิ่ง R สิหาอะไรกินก่อนฮะกินปลาเอาแบบ4ชิ้น4ชิ้นเต็มแล้วก็น้ำเอาน้ำแบบน้ำสะอาดแล้วกันจวบจวบนี่อาหารอย่างเยอะเลยแล้วก็อย่าลืมเซฟเกมด้วยครับผมกดตัว R ปึ๊บนั่นแหละสิ่งที่จะต้องไปหานะครับผมนั่นก็คืออย่าผมขอดูก่อนผมจำไม่ได้แล้วปึ๊บไหนดูซิเราต้องการเศษสแคปนะฮะต้องไปตกปลาเหรอเดี๋ยวก่อนนะกดตัว Cอันนี้เป็นน้ำลึกแบบนี้ดีกว่าไหมอย่างนี้ดีกว่ารู้จะทำเป็นแบบเป็นแหล่งน้ำแบบยาวๆเป็นแบบยาวแบบนี้ก็ได้นะนี่แล้วก็หมุนอย่างนี้ก็ได้มันจะได้ระยะทางนะครับผมอย่างตรงนี้ต้องเปลี่ยนให้เป็นป่าตรงดิบให้หมดอย่างนี้ดีกว่านั่นแหละฮะปึ๊บนี่ไงมันจะได้แบบเป็นเหมือนแม่น้ำนะฮะมาปลาเดี๋ยวเราไปตกปลากันนี่ตกตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็มีนะปุ๊บกดเลข4นี่กดเลข4กันตกปลาก่อนปุ๊บมาเอาเศษสแคปอีกสัก1อันน่ะขอเศษสแคปอีกสัก1อันปุ๊บมาดูสิเอ้ยได้ปลาบูกิลแล้วครับผมบูกิลปุ๊บนี่ชักขึ้นชักลงชักขึ้นชักได้แล้วครับผมเศษสแคปไปเดี๋ยวไปทำโต๊ะเลื่อยไม้กันดีกว่านี่ปุ๊บมานี่ครับผมโอ้โหเรียกกันว่าโต๊ะครับระดับ4นะฮะนี่เราสามารถที่จะสร้างบ้านแบบหรูหราได้แล้วนะครับผมเป็นบ้านไม้นะแต่ว่ายังไม่สร้างหรอกครับผมเพราะว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่ผมอาจจะย้ายบ้านอีกรอบนึง เอาอีกแล้วอ่ะ ปุ๊บชวบ
มาแล้วก็ผมโต๊ะเลื่อยไม้แล้วก็ไหนดูสิแล้วเราเอาของที่เราคราฟนะครับผมอยู่ตรงไหนล่ะนี่เอาตรงนี้ปุ๊บมาวางก่อนน้าเฮ้ยไอ้ตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้ปุ๊บอันไงเจอแล้วไหนดูสิครับอะไรได้บ้างโต๊ะนี้อ๋อทำเป็นพวกไม้แผ่นครับผมแล้วก็อันนี้เป็นไม้แผ่นอันนี้เป็นไม้ท่อนนะฮะเดี๋ยวก่อนนะอย่างผมว่าผมจะทำเป็นอาวุธเหล็กดีกว่านี่เป็นขวานตินนะฮะขวานตินนี่ดาเมจอยู่ที่18นะครับผมแล้วขวานที่เราใช้อยู่อ่ะแป๊บนึงผมขอดูขวานที่เราใช้อยู่นะครับผมปึ๊บขวานที่เราใช้อยู่มันไม่ระบุสัญชาตินะครับผมแป๊บนึงอ๋อนี่ต้องดูตรงนี้ดาเมจอยู่ที่13เฮ้ยขวานตินเจ๋งกว่าเยอะแต่ความเท่ของขวานโบนนี่มันสุดยอดจริงๆนะแหมถ้ามันดาเมจแรงๆนี่มันจะดีมากเลยแต่ว่ามันต้องใช้ตินนะฮะมาตินก็ตินครับผมมาเรามาเผาเหล็กกันดีกว่าจุดไฟก่อนอาเชอาเชอาโชอาโชอาโชนี่ปั๊บแล้วก็กด R ครับผมมาหลอมแร่ตินมาแบบรัวๆนี่อะไรวะได้มากี่อันวะเนี่ยตินเราอะเดี๋ยวผมขอดูนะฮะปึ้มปึ้มปึ้มนี่โอ้ได้มี4แล้วตอนนี้มี4แล้วกดตินมาขวานตินขวานตินขาดในส่วนของเรเตอร์อีก2นะครับผมโอเคตอนนี้เรามีเรเตอร์1ครับผมต้องออกล่าสัตว์ล่าสัตว์ก่อนไปไหนมีตัวหรือเปล่าหอยตัวนึงอ่ะกวางอ่ะที่จริงแหล่งน้ำอันนึงมันจะมีกวาง2ตัวนะไม่เป็นไรครับผมทำป่าตรงดิบเอาไว้แล้วตรงนี้เดี๋ยวดูสิมันต้องอยู่แถวนี้แหละเข้าป่านี้ดีกว่าชูแบบโอ้โหมาไกลโหมีซอมบี้ด้วยอ่ะเฮ้ยยิงหัวเลยดีไหมเฮ้ยขวานจามหัวเลยดีโอ้ยมันพ่นพิษใส่นี่แน่ตายซะตายซะเฮ้ยเออเรียบร้อยแล้วก็ลูทของครับผมนี่ลูทไปเลยปั๊บได้กระดูกเจ้ากวางน้อยเจ้าตัวนี้ไปไหนเฮ้ยเอ็งคือสิ่งที่ข้าต้องการกดขี้ขวายิงเปี้ยวยิงก็ไม่มีความแม่นเอาซะเลยโอเคครับผมแล้วมันยิงทีละ2 ลูก 2 ลูกโอ้โหโอเคแทนที่จะยิงทีละนัดนี่ได้มาแล้วครับผมโอเคมีไหมไหนๆก็มาละขอควายตัวหนึ่งแล้วกันเฮ้ยมีซอมบี้ตรงนี้ตัวฮะตอนนี้มีกวางอยู่ยิงกวางดีกว่าปิ้วเรียบร้อยชำแหละก่อนเลยฮะปึ๊บแล้วทำป่าตรงดิบเยอะก็ดีเหมือนกันนะมันจะได้แบบมีกวางให้ล่าเยอะนะนี่โอเคครับผมซอมบี้ปล่อยมันเดี๋ยวจะว่าไปผมทำเครื่องรางได้ดีกว่าไหนเดี๋ยวซื้อเครื่องรางของเรานี่มีปืนด้วยนะเกมนี้เกมเหมือนกันครับปืนด้วยนะนี่ไงเครื่องรางเขาใช้ฟันครับผม5 อันฟัน5 อันฟันน่าจะอยู่ที่บ้านป่ะน่าอยู่ที่บ้านเราเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวปุ๊บนี่เจอตินครับผมขอฟาร์มก่อนอโจ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 นี่เก็บมาปุ๊บแม่อยู่ริมน้ำแบบนี้มันก็ดีอย่างนี้นี่เองครับผมแล้วก็เอานี้ฮะเอาหนังสัตว์ไปคราฟเป็นสิ่งนี้ปั๊บเป็นหนังตากแห้งฮะแล้วก็ทำหนังแผ่นออกมาเสร็จแล้วก็ปุ๊บไปคราฟขวานนี่ได้แล้วครับผมขวานตินจัดมาเลยโชเรียบร้อยขวานตินนะครับผมดาเมจอยู่ที่18นะครับผมอันนี้ดาเมจอยู่ที่13แต่คริติคอล 10% เลยนะเอาอันนี้ดีกว่าครับผมมันเป็นของเขียวมันก็น่าดีกว่าปะมันก็น่าจะดีกว่าปะดูจากราคา7บาทกับ10บาทครับผมของดีไม่ดีต้องอยู่ที่ราคาเนี่ยนะฮะเกมนี้ไม่มีละมาดแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมต้องทำเครื่องรางก่อนเครื่องรางเรามีนี่ไงเรามีฟันอยู่4แล้วก็มาคราฟเครื่องรางกดวิธีการคราฟนะฮะเครื่องรางนี่คราฟเลยปึ๊บนี่อ๋อมันบวกคริติคอลใช่ไหมเครื่องรางเนี่ยอ๋อบวกคริติคอลประมาณ 2% ฮะแล้วเราก็เอาเครื่องรางที่เราคราฟมาเมื่อกี้นะฮะมาใส่ตัวอยู่ตรงไหนวะปึ๊บเครื่องรางของเราอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อันนี้กดใส่ใช่ไหมแล้วมันก็จะไปอยู่ตรงนี้นี่ไงเห็นไหมเฮ้ยมีหมวกด้วยนะเฮ้ยมีแหวนตรงนี้ด้วยกินข้าวเช้าก่อนนี่กินไปก่อน1 อันแล้วก็ซดน้ำเจือบนี่แล้วก็กดเซฟเกมฮะเฮ้ยตอนนี้เควสไม่มีแล้วว่ะภารกิจเควสไม่ขึ้นละไหนผมขอเปิดดูดิตรงนี้เป็นอะไรล่ะนี่อ๋อที่เป็นหมู่บ้านคนป่านี่ว่ะยังไม่ได้ไปเลยปะโทป่าไปเดี๋ยวไปที่หมู่บ้านคนป่ากันดีกว่าหมู่บ้านคนป่าเฮ้มีคนอยู่หรือเปล่าอันนี้เอ้าไปเตะของเขาเฉยนิสัยแย่มากนะเราเนี่ยปุ๊บจุดไฟก็เฉยเลยเดี๋ยวดูดิหีบนี่อ๋อนี้ต้องใช้ไอ้นี่เว้ยใช้กุญแจเปิดเอาอะไรที่มันเป็นหีบมันต้องใช้กุญแจเปิดฮะ
เฮ้ยเจ้าของอยู่นี่ผมไม่สนใจครับผมอยากจะเปิดหีบเฮ้ยเปิดไม่ได้เหรอโอ้ขี้งกอ่ะคุยก่อนคุยก่อนโอ้นี่หัวหน้าเผ่าครับผมคุยไปคุยไปโจ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 มีอะไรผมทำไหมอ่ะกู๊ดบายเอออันนี้ออกไม่ได้ฮะปึ๊บ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 ไหนดูไหมนี่มีอะไรไหมโอ้นี่เราสามารถที่จะมาคราฟนู่นคราฟนี่คราฟนั่นได้นะฮะฟาร์มของก่อนตรงนี้มีขนสัตว์ตรงนี้มีทางเข้าไหมปึ๊บอ๋อนี่มีทางเข้าตรงนี้นี่หว่าเออตรงนี้มีคนอยู่แป๊บหนึ่งปึ๊บเอาเปิดไม่ได้ครับผมไม่มีกุญแจตรงนี้เปิดได้ปึ๊บได้ฟินมาจะคุ้มไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้แม่สาวน้อยคุยก่อนปั๊บ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 แล้วคุยกันยาวมากนะเกมนี้ดูดิรู้สึกเราได้บุกปินในการคราฟรองเท้ามานะฮะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอคุยให้ทั่วก่อนปึ๊บอุ้ยอันนี้เที่ยงม้าปะเนี่ย200 บาทเหรอเลี้ยงม้าเหรออันนี้คือที่เลี้ยงม้านะครับผมต้องใช้เงิน200 บาทอ่ะเคดูเงินผมมีอยู่0 บาทเอ้ยเดี๋ยวก่อนเงินผมมีเยอะกว่านี้นี่ว่าใครโกงเงินผมปะเนี่ยเฮ้ยผมเก็บมาได้หลายบาทอยู่นะเดี๋ยวกันนะสวัสดีม้าเฮ้เฮ้เฮ้ยไปกับผมไหมม้าบอกฮิ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 เฮ้ยไปกันเถอะพวกเราม้าบอกฮิฮิฮิเฮ้เฮ้ยอะไรละโถ่เว้ยอ่ะเฮ้ยมันหลงรักเราว่ะเฮ้ยเดี๋ยวกันต้องมาจีบบ่อยๆนะเนี่ยนี่อ๋อไม่ต้องคุยบ่อยๆเว้ยคุยบ่อยเดี๋ยวมันจะหนีตามเราไปใช่ไหมโอเคเฮ้ยปุ๊บไปก่อนไปก่อนโอเคครับผมตรงนี้เดี๋ยวต้องไปคาบรองเท้ามาใส่นะครับผมนี่โอ้โหดูนะครับเป็นแหล่งน้ำเป็นแม่น้ำเลยนี่คือแม่น้ำที่เราสร้างขึ้นมาเองกับมือเลยนะแต่ว่ามันจะเดินอ้อมนิดนึงครับผมเดี๋ยวนะเราไปผิดทางวะเนี่ยน่าจะผิดทางนะมันต้องมาทางนี้ป่ะปุ๊บอ๋อถูกทางถูกทางแล้วนี่ไอ้นี่อะไรอันนี้แร่อะไรครับผมแร่อะไรไม่รู้เก็บมาก่อนปุ๊บน่าจะเป็นตินนะฮะโชเชโชเชโชเก็บมาก่อนนี่แหละตินนี่ตามแหล่งน้ำมันจะมีของให้เราฟาร์มเยอะนี่ตกปลาครับแวะตกปลาก่อนเอาเบ็ดตกปลามาปุ๊บชูแมปนี่นี่อุ้ยได้ปลาของดีครับผมปลาเขียวปลาเขียวปุ๊บปลาเขียวของดีอันนี้ปลาแซลมอนครับผมเป็นปลาธรรมดากินได้อร่อยนักแร่ปึ๊บโอ้อันนี้ปลาใหญ่ปลาใหญ่เล่นไปเล่นมานี่รู้สึกว่ารอบบ้านเราเริ่มจะมีแบบเพื่อนบ้านเยอะแยะไปหมดเลยนะอย่าผมว่าอย่าผมจะเอามาต่อแบบรวมกันมันอยู่รอบบ้านแล้วครับอบอุ่นดีง่ายดีฮะเราไปฟาร์มของก็ไปฟาร์มไกลๆนะครับผมเฮ้ยยังไงก็มีเพื่อนบ้านอยู่กับบ้านนะดีกว่าครับผมก่อนอื่นอย่าไปดูในส่วนของการครับบูทรองเท้าดิปั๊บมันจะมีรองเท้าใหม่นี่ไงรองเท้าใหม่ครับใช้แผ่นหนังครับผมใช้เชือกแล้วก็อุ้ยเลซินเรซินนี่หาได้จากไหนวะเนี่ยยังไม่เคยเห็นนะฮะเรซินในเกมนี้มันต้องค่อยๆปลดล็อกไปเรื่อยๆนะเรซินอ่ะเฮ้ยนี่มีไอ้นี่ด้วยครับผมคริติคอลบวกดาเมจฮะใช้โอ้อ๋อเอาเครื่องรางอันนี้นะครับผมแล้วก็มาปลดล็อกเครื่องรางนี้เว้ยเพิ่มฟันอีก5อันนะฮะโอ้โหนี่ก็ได้ว่านี่โอคุริมานนี่หว่าโอคุริมานเขาใช้นิ้วทำเครื่องรางใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ใช้ฟันปลอมฮะยิ่งมีฟันเยอะนะครับผมยิ่งบวกคริติคอลเยอะนะฮะนี่บวกดาเมจ2อีกต่างหากโคตรเท่เอ้ยผมว่าเราไปเลาะปากซอมบี้ดีกว่าเว้ยเออเฮ้ยฉันอยากได้ฟันปลอมตรงไหนมีซอมบี้เยอะมั่งโอเคโอเคเดี๋ยวเราปลดล็อกปลาใหม่ก่อนใช่ไหมปลาใหม่ปลาใหม่ใช่เลยอ๋อนี่ครับผมใช้แผ่นไม้ปึ๊บโอ้แล้วมันก็จะมีต้นไม้ชนิดใหม่ด้วยไอ้นี่แน่ๆเลยครับผมไอ้ยางไม้ผมว่าน่าจะหาได้จากที่นี่แน่ๆเลยเฮ้ยเอาเว้ยเกมนี้มันปลดล็อกไปเรื่อยนะเว้ยเอองั้นเราต้องสร้างป่าขึ้นใหม่สินะเออป่ายางไม้อันนี้แน่ๆเลยแปะได้มั้ยแปะไม่ได้งั้นมันต้องอยู่ลึกลงไปเหรอลึกไปก็ไม่ดีนะมันเมื่อยเท้านะครับผมเวลาเดินอยู่บริเวณตรงแถวๆนี้กำลังดีว่ะตรงนี้ก็ไกลไปนะผมว่าผมจะทำตรงนี้เราจะลบตรงนี้ออกดีมั้ยลบตรงนี้ออกเพราะมันไม่จำเป็นแล้วนี่มันเคยเป็นเควสของตรงนี้ไว้แต่ว่าตรงนี้เราทำเควสสำเร็จไปแล้วก็ไม่จำเป็นแล้วเราก็ลบทิ้งได้นะฮะกดตัวทีครับผมเป็นการลบปุ๊บทำลายทิ้งซะกดตัวที่ลบทิ้งนี่เป็นไงล่ะสร้างแผนที่ขึ้นมาใหม่ซึ่งเป็นแผนที่ของเราเอ้าน้ำหมึกไม่พอไอ้บ้าเลยอย่าไปค้ำน้ำหมึกเพิ่มก่อนค้ำหมึกเพิ่มค้ำหมึกเพิ่มแป๊บนึงแป๊บนึงรอแป๊บนึงปุ๊บมีเปล่าขนนก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 นี่มันขึ้นทุกวันนะโอเคครับผมแค่นี้แหละ
มาครับน้ำหมึกเพิ่มปึ๊บโอเคครับผมกดปึ๊บเราก็กดตัวทีนี่โอเคครับผมล้างประวัติให้หมดแล้วเราก็จะเอาปึ๊บป่านี่มาเอามาแทนตรงนี้นะฮะปึ๊บนั่นแหละได้ป่าหนึ่งนะเนี่ยได้ป่าหนึ่งตรงนี้ผมจะทำเป็นแม่น้ำเอาเป็นแถวนี้ดีป่ะเออแถวนี้ก็ได้นะเอออย่างนี้ก็ได้ครับผมปึ๊บนั่นแหละเดี๋ยวผมจะดูว่ามีต้นไม้ใหม่อะไรขึ้นมานะฮะป่านี่โอ้นี่เตรียมเลยครับผมพิกแอคฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนแล่ตินโชเดโชแตกเก็บก่อนนี่ฮะดูสินี่เป็นป่าใหม่นะครับว้าไหนด้วยมีต้นไม้อะไรใหม่นี่ต้นเหลืองแดงเฮ้ยตัวอะไรอ่ะซอมบี้อย่าบอกว่าป่ายิ่งตรงดิบยิ่งแปลกประหลาดที่มีซอมบี้แปลกๆเออว่านี่ไงก็มาเดฉันจะเลาะฟันแกให้หมดเลยเอ้โอ้โหโอ้โหเฮ้ยเยอะเข้าหลังว่ะมีเข้าหลังด้วยเหรอมาเดก็มาดิครับมาเดขอรูทก่อนปึ๊บได้กุญแจมาครับผมนี่ชะแวบอันนี้เป็นต้นอะไรครับผมต้องเก็บก่อนต้องลองเก็บดูก่อนเฮ้ยซอมบี้เยอะว่ะป่าเนี้ยเฮ้ยโอ้โหมันเลยผมว่าผมรู้ที่ฟาร์มแล้วฟาร์มซอมบี้เอาว่าดีนะครับผมที่ขวาเราเหี้ยมโหดเฮ้ยซอมบี้เยอะดีนี่ไงเพียบเลยได้กระดูกมาขอฟาร์มก่อนดิเดี๋ยวจะได้มาเฮ้ยนี่ปลดล็อกครับผมเป็นเปลือกไม้นี่เราสามารถที่จะทำทอสใช้เองได้แล้วนะเดี๋ยวก่อนมันต้องมีไหนอันนี้ได้เลยวะปึ๊บสแกนก่อนอันนี้เป็นเปลือกไม้เดี๋ยวกันนะถ้าเราฟันอ่ะถ้าเราฟันจะได้เป็นอะไรโชอาเชไม้ล้มชวับเก็บมาเนี่ยเรซินได้แล้วครับอ๋อเลเซ่นอยู่ที่นี่นี่เองโอเคคือเกมนี้เราสามารถที่จะกำหนดแผนที่แล้วก็กำหนดทรัพยากรได้เลยนะครับผมว่าเราอยากจะเอาทรัพยากรตรงไหนไว้ใกล้บ้านนะฮะเวลาเราฟาร์มแบบจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลไงเป็นอะไรที่ผมว่าเจ๋งนะคือถ้าเป็นเวอร์ชันแรกที่ผมเล่นนะครับผมมันจะต่อแผนที่ยาวไปเรื่อยๆยาวไปก็คือแบบยาวอ่ะยาวจนแบบเดินขาลากนะฮะกว่าจะกลับถึงบ้านนี่คือตายก่อนนะครับผมเนี่ยมันจะมีค่าการนอนหลับนะครับผมเอ้ยเรามีเปเปอร์เหมือนกินปะเดี๋ยวก่อนผมขอดูก่อนนะฮะอันนี้อ่ะแดกอันนี้สดๆได้ปะไม่ได้ครับผมต้องเป็นต้มๆมาฮะจะมีค่า energy อันนี้ได้ไหมให้เพิ่มมานิดเดียวโอเคครับผมไปนี่ได้มาแล้วเรซินฮะโอ้นี่ขอเก็บตรงนี้ก่อนได้ไหมงกอ่ะนี่โอ้เดี๋ยวเราเป็นนักปลูกป่านี่หว่าแวบเพิ่มเก็บมานี่ป่าทั้งหมดนี้ผมเป็นคนสร้างขึ้นมาเองทั้งหมดเลยนะจะบอกให้เฮ้ยว้าเรานี่มันสุดยอดจริงๆเลยเดี๋ยวดูซิว่าวันนี้เรามีผลงานอะไรบ้างครับผมนี่ชะแวบนี่เอ้ยมีแม่น้ำเดี๋ยวผมจะทำแม่น้ำหักวนมาตรงนี้แล้วก็ล้อมรอบตรงนี้โอเคเอาแบบทุกสิ่งทุกอย่างไว้ใกล้บ้านเราให้หมดเลยนะครับผมมันง่ายดีฟาร์มง่ายดีครับผมโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันจะถูกใจชอบใจในเกมนี้หรือว่าอยากให้ผมเล่นต่อยังไงยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายขอนอนหลับก่อนละกันไม่ได้นอนทั้งคืนเลย